สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีไรวันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้วันอะไรทราบไหมครับใช่ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับเพราะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับเป็นวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับวันความหวังแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้สมาชิกเราก็จะรวยกันหลายคนแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านที่ติดตามนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขไม่ว่าจะเป็น5ราศีที่จะมีโชคหรือไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพลัดนะครับพรุ่งนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆเฮงๆรวยๆปังๆกันนะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูนะครับฤกษ์แล้วก็ดาวประจำวันนี้ก็ไหนๆเกินถึงรัฐบาลแล้วเดี๋ยวช่วงแรกเราจะมาเริ่มนะครับเน้นตัวเลขรัฐบาลให้ก่อนนะเพราะพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็ยังสามารถลงทุนกันได้นะครับก่อนอื่นที่จะไปดูสรุปรัฐบาลให้เนี่ยผมต้องนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มีโชคนะครับราวพัฒนาเมื่อวานนะครับวันที่14นะครับเป็นวันศุกร์ก็มีราวพัฒนาหลายท่านก็ถูกรางวัลกันแล้วก็นะครับโอนเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงเทพครับให้เป็นค่าครูแล้วก็สนับสนุนให้กับทีมงานในการทำงานของผมนะครับเมื่อวานนะครับผล3ตัวบนออก059ครับ2ตัวล่างออก50ครับบนนี้ผมให้รูท่านะครับรูท่าข้างบนแล้วก็เข้ารูท่าข้างบนนะครับแล้วก็เข้าเลขเจาะ50ข้างล่างด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยบางท่านถูกต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเมื่อวันที่12วันพุธนะครับดาวพัฒนานะครับก็ผลออกมาก็คือข้างบน83ข้างล่าง48นะครับข้างบนสมาชิกถูกข้างล่างนะครับเลขเจาะตรงๆเลย48แล้วก็ถูกวินข้างบนด้วยนะเพราะว่าข้างบนผมนะครับให้483ก็ไปจับวินกันนะครับก็ข้างล่างก็ถูก48ข้างบนก็ถูก83ถูกบนล่างเลยนะครับในวันพุธเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านที่ถูกวันที่12แล้วก็ได้โอนเป็นค่ากาแฟเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็เมื่อวานวันศุกร์มีราพัฒนาก็ได้ค่าน้ำชากาแฟอีกขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าราพัฒนานี้เข้าดีเข้าต่อเนื่องนะครับผังเนี่ยผมก็จะทำรูปแบบเดียวกันเลยการคำนวณพลังดาวเหมือนกันนะทำตัวเลขออกมานะครับในรูปแบบเดียวกันคือวางตัวเลข6ตัวแล้วก็มาตัดเป็นเลข3ตัวเลข2ตัวเพราะว่าวิธีการเนี้ยเดี๋ยวจะไปถึงสลัก N3 ด้วยในการลงทุน3ตัวเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายพลังดาวพอเราเอาพลังดาวมา3ดวงแล้วเนี่ยท่านก็ไปลงทุน3ตัวแล้วก็ตัดเหลือ2ตัวเหมือนราวพัฒนานะครับแล้วก็เหมือนรัฐบาลไทยเลยนะครับก็พอดูบ่อยๆแล้วถ้าเลขแม่นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกรางวัลนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับวันนี้เนี่ยมีดาวย้าย1ดวงนะครับเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับย้ายวันที่15นะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ออกวันที่16ออกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็แทนเลข1เหมือนกันฉะนั้นเลข1ย้ายวันที่15ก่อนหวยออก1วันเลข1เป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกที่สำคัญนะครับเลขหนึ่งเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยฉะนั้นผมให้นะครับเลขหนึ่งนะครับเป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีเลข8กับเลข3นะครับมาจับคู่วินกันนะครับเพราะว่าเลข8ได้ตำแหน่งวรโคตรระหว่างเลข3ได้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับก็มาดูกันนะครับ3ตัวบนที่ผมวางไว้ให้นะครับ713นะครับ713อย่างที่ผมบอกไปเลข1เป็นราชาโชคเป็นดาวย้ายลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์เลข1 3เป็นดาวเจ้าฤกษ์ส่วน7เนี่ยเป็นเดือนเกิดผมนะครับใครจะชอบ713ติดไปนิดนึง813ก็ได้นะเผื่อ7ไม่มาเป็น8นี่นะครับอย่างน้อยถูก2ตัวแล้วก็ยังอาจจะถูก3ตัวกันเลขเจาะนะครับข้างบนให้รูด1นะครับข้างบนให้รูด1เพราะว่าเราเน้นเลข1แล้วก็เอาเลข1มาเป็นเลขเจาะข้างบนนะครับชุดเนี้ยรูปแบบเนี้ยก็จะเป็นเหมือน N3 เลย
นะครับเพราะว่าเล่น3ตัวบนไป173นะเล่นไป6กลับเพราะว่า N3 เนี่ยเขาก็จะมีตรงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าถูกตำแหน่งสลับหลักสลับหลักก็คือกลับกันไปกลับกันมาเนี่ยภาษาชาวบ้านก็6กลับนะครับสลับหลักนะครับงั้นระวาง3ตัวไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปพอ N3 มาเนี่ยจะเข้าใจง่ายเลยข้างบนรูด1ไปเลขเจาะนะครับเจาะ13 1773นะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้ถ้า N3 ออก2ตัวคุณก็ถูกรางวัล2ตัวอีกถูกทั้ง3ตัวตรงถูกทั้ง2ตัวด้วยนะครับแม่อยากให้กองสลากออกเร็วๆนะครับ N3 ถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์พาวกันแล้วว่าเลขของอาจารย์ท่านไหนจะแม่นกว่ากันนะครับข้างล่างนะครับ3ตัวข้างล่างวางไว้คือ582นะถ้า N3 มีเนี่ยเอาไปลงทุนที่ N3 ได้ด้วยนะครับข้างล่าง582รูดเลข8นะครับรูดเลข8เลขเจาะนะครับเจาะล่างนะครับรูด8ล่างนะครับแล้วก็ไปเจาะข้างล่างเป็นเลข8 82 85แล้วก็มี52ด้วยนะครับก็เป็นตัวเลขรัฐบาลนะครับ3ตัวข้างบนแล้วก็3ตัวข้างล่าง3ตัวบน713รูด1แล้วก็3ตัวข้างล่าง582รูด8นะครับไปดูผังนะครับที่พลังดาวที่ผมจัดมาให้8คู่นะครับแล้วผังนี้เข้าบ่อยนะครับถ้าเลขไม่หลุดเนี่ยจะอยู่ในผังนี้นะครับก็จัดเลข1ที่มีพลังนะครับมาให้2ชุดด้วยกันนะครับ1 3 1 8แล้วก็เลข2นะครับดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคเหมือนกันก็จัดเลข2มาให้2ชุดนะครับ2 7 2 9นะครับต่อด้วยเลข5นะครับเลข5ก็ได้ตำแหน่งครับลาภะโชคลาภนะครับก็จัดมาให้2ชุด5 7 5 8นะครับแล้วก็เลข8ได้ตำแหน่งวรโคตรระหว่างนะครับตำแหน่งที่ดีสุดๆนะครับก็จัดให้2ชุดเช่นเดียวกัน8 2 8 7ถ้าผังพลังดาวมี8ชุดก็เอาไปลงทุนได้นะครับนี่คือการสรุปรัฐบาลให้นะครับก็มาต่อด้วยนะครับเลขรายวันวันนี้เลยนะครับวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567นะครับวันนี้ตรงกับภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกนะครับผู้รักษาแผ่นดินนะครับเป็นเลิกที่ดีเหมาะแก่การทำการมงคลดาวเจ้าเลิกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็วันนี้นะครับดาวโชคลาภจะเป็นดาวการเงินก่อนละกันนะครับดาวการเงินจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ดาวโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับแล้วก็ครับดาวเสาร์เลข7เลข1ย้ายวันนี้ด้วยนะจะเลข1แรงเมื่อวานก็แรงนะออกทั้งราวสามัคคีฮานอยนี่นะครับเลข1มาแทบทุกหน่อยเลยเมื่อวานผมก็ให้รูด1ไปด้วยเหมือนกันเลข1ก็เข้าดีวันนี้นะครับเลข1ก็ยังได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยนะครับก็จับชุดการเงินให้ก่อนนะครับชุดการเงิน3ตัวดาวเจ้าเลขเลข2ดาวการเงิน3กับ6ก็2 3 6ตามด้วยชุดโชคลาภนะครับเอาดาวเจ้าเลขเลข2ไปจับกับดาวโชคลาภ1กับ7ก็ได้2 1 7นะครับวันนี้นะครับให้รูดเลข2กับเลข1นะครับต้องรูด2ตัวนะครับเลข1หรือเลข2มาตัวใดตัวหนึ่งคุณถูกรางวัลถ้ามา2ตัวก็ถูกดับเบิ้ลไปนะครับได้2เด้งถ้ามา2ตัวข้างล่างแล้วไปมา1ตัวข้างบนก็ได้3เด้งแต่ถ้ามา2ตัวข้างล่าง2ตัวบนก็ได้สูงสุดถึง4เด้งทีเดียวนะครับก็รูด2กับ1นะครับแล้วก็เลขเจาะเจาะด้วยเลข2ก่อนนะครับเจาะ2 3 2 6 2 7แล้วก็เจาะด้วยเลข1นะครับ1 3 1 6 1 7นะครับวันนี้ก็นะครับทำกำไรกันให้ได้อีกนะครับเมื่อวานไหนท่านได้กำไรลาวพัฒนาแล้ววันนี้ทำกำไรอีกเพราะว่าวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทุนรัฐบาลก็มียังมีโอกาสลงทุนวันนี้กับพรุ่งนี้จนถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับก็สามารถลงทุนได้จนกว่าที่นะครับลอตเตอรี่จะออกช่วงเวลา15นาฬิกานะครับ45นาทีวันนี้ขอให้ท่านทำกำไรกันได้เยอะๆได้หลายๆเด้งแล้วก็เอาทุนเก็บไว้เอากำไรบางส่วนแบ่งไปลงทุนรัฐบาลอัดยายซื้อขนมยายหมายถึงว่าเราก็เอากำไรไปต่อกำไรนะครับให้ได้กำไรนะครับก็การลงทุนรายวันก็จะดีตรงนี้นี่เองนะครับว่า
เรารอบางท่านที่ลงทุนรัฐบาลอย่างอยู่ก็รอมาถึง15-16วันแต่เราเก็บสะสมทำกำไรมาตั้งแต่นะครับงวดวันที่นะครับ1นะครับพอลอตเตอรี่ออกปุ๊บเราก็ทำกำไรรายวันกันมาเรื่อยเลยเราก็มาถึงวันที่16เราก็เอาเงินกำไรจากรายวันนี่แหละแบ่งมาลงทุนบางคนก็งวดที่แล้วยังผิดหวังอยู่นะยังเขาเรียกว่ายังบาดเจ็บอยู่ก็ต้องฟักทุนมาครับอัดที่นะครับวันที่16อีกแต่ยังไงวันนี้งวดนี้นะครับวันที่16ก็ขอให้อวยพรว่าเรานะครับจะต้องสมหวังนะครับล้างแค้นกันได้สำเร็จนะก็คือสามารถที่จะเอาทุนกลับคืนมาในงวดก่อนๆที่ได้ขาดทุนไปแล้วก็สามารถถูกรางวัลแล้วก็ทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับก็พบกับผมพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปรัฐบาลแล้วก็จะมาวางนะครับตัวเลขนะครับรายวันให้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้มาลุ้นกันด้วยความตื่นเต้นมาลุ้นกันด้วยนะครับความหวังก็ขอให้พรุ่งนี้นะครับเราสมหวังกันทุกๆท่านเลยก็เดี๋ยววันนี้ยังไงแล้วก็ทำกำไรกันได้เยอะๆก่อนละกันเพราะพรุ่งนี้เราก็กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ